อาณาจักรกิติสิงหาปัดเจองัดหลักฐานเด็ดหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีข่มสรยุทธเหนือกว่า20เท่าอาณาจักรกิติสิงหาปัดรายได้3 2มจดพันล้านเจองัดหลักฐานเด็ดหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีนายกิติสิงหาปัดเจ้าของบริษัทฮอตนิวจำกัดผู้ดำเนินรายการข่าวสามมิติช่องเดียวกันมีรายได้น้อยกว่าเกือบ20เท่า ทั้งนี้ในรอบปี2,555บริษัทฮอตนิวจำกัดมีรายได้31,882,076บาท45สตางค์กำไรสุทธิ9 928,875บาท51สตางค์รวมรายได้ตั้งแต่ปี2,551ถึง2,555มีรายได้รวม1,060ร้าน955,251บาท20สตางค์ กำไรสุทธิรวม30 8 8 6บ6้าน8 8 6 6 6บาท87สตางจากกรณีที่ทีมข่าวรายการข่าวสามมิตินำเสนอประเด็นหุ้นไอทีวีอย่างเป็นสเต็ปเกิดกระแสตื่นตัวในสังคมมากยิ่งขึ้นทว่ามีคนส่วนหนึ่งสงสัยว่าคลิปที่แยมทัพปณีเอียดสีไทยนำเสนอเรื่องการประชุม ผู้ถือหุ้นไอทีวีซึ่งจัดประชุมขึ้นไปเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการตัดต่อหรือไม่แยมยืนยันกับมติชนออนไลน์ว่าไม่มีการตกแต่งหรือตัดต่อเพื่อให้ออกมาให้เป็นคุณแก่ใครแต่เป็นส่วนหนึ่งจากในสนาทีที่เป็นคลิปเต็มๆจริงๆสิ่งหาปัดพิธีกรรายการข่าว3มิติไรชี้แจงทุกประเด็นก่อนเริ่มรายการข่าว3มิติพร้อมยืนยันว่าคลิปที่แยมทัปนีนำเสนอ บรรณาธิการของข่าวสามมิติได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วและแนวทางข่าวสืบสวนสอบสวนเป็นสิ่งที่ทีมงานนำเสนออย่างต่อเนื่องนายกิติกล่าวว่าแฟนๆถามมาเยอะเรื่องข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่ออกอากาศไป4ตอนค้นหาความจริงไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือไม่เลยต้องมาเล่าให้ฟังรวมทั้งประเด็นข่าวล่าสุดเรื่องนี้คิดว่าถ้าใครเป็นสื่อมวลชนแล้วอยากทำงานหาความจริงรวนม,มีต้นตอมาจากที่เดียวกัน หลักๆคือประเด็นที่มีคนไปร้องเรียนคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกับที่ผมไปสัมภาษณ์คุณสแสวงบุญมีเลขากะกะตะสรุปง่ายๆคือ 1. ถือหุ้นหรือไม่ 2. หุ้นนั้นเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ที่ผมไปสัมภาษณ์คุณชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาพักคก้าวไกลถึงความคืบหน้าการฟอร์มรัฐบาล อาทิการทำความเข้าใจกับสวคุณชัยธวัฒน์สะท้อนว่าขณะที่ฝั่งนี้ไปทำความเข้าใจกับสวทั้งหลายก็ได้ทราบความจริงว่ามีคนพยายามร็อบบี้สอวอ,อย่าโหวตให้คุณพิธาผมถามว่ามันเป็นยังไงแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดก่อนจะบอกเรื่องหุ้นไอทีวีด้วยก็ไปตรงกับที่คุณทัป,ปนีเริ่มหาความจริงเหมือนกันการจะหาว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ ก็ทำแบบธรรมดาเลยเราเคยอยู่ ITV กัน ITV มีออฟฟิศไหมมีกล้องหรือเปล่าคุณทัพนีเลยไปถึงที่ตั้งที่ปรากฏในเอกสารที่คนได้ก็ไม่ได้มีป้ายหรืออะไรที่เป็นไอทีีเหมือนที่นำเสนอในตอนแรกพอเรื่องนี้ออกมาคนบอกว่าตัดต่อหรือเปล่าผมเห็นบรรดาผู้เชี่ยวชาญโพสชี้แจงเหมือนกันว่าคลิปที่ออกมาผ่านระบบหรือ Export จากซูมก็ดีจากสตรีมยาร์ดก็ดีเจ้าของโปรแกรมมีรหัสของเขาอยู่เช็คแป๊บเดียวก็รู้ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าไปตัดต่อคลิปที่เอ็กพอออกมาโดยขณะอย่างยิ่งเมื่อคุณตัดจากยาวให้สั้นลงก็พอตัดได้แต่ตัดจากสั้นเป็นยาวไม่ได้ยืนยันว่าเห็นความผิดปกติมาพักนึงแล้วเชื่อว่าไม่น่ามีเพียงตัวละครที่มีเพียง หน้าข่าว2-3คนวันนี้ข่าวสามมิติก็พยายามเสนอให้กลมกืนทั้งข่าวที่คุณทัป,ปนีเสนอเราดูและตรวจสอบอย่างรอบคอบบอกอรตรวจแล้วว่าหลักฐานที่เราได้มาจริงๆไม่ใช่เฉพาะบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีรกฐานอื่นๆอ,อีกสำหรับผมมองว่ามีน้ำหนักพอควร เราขอตรวจสอบวิเคราะห์สังเางห์ก่อนก่อนจะไปนําเสนอมีคนเห็นความผิดปกตินี้ส่งข้อมูลมาให้เราก็ดูกันแล้วนําเสนอต่อพวกผมเคยอยู่ไอทีวีมาหลายคนที่นี่ยังเก็บหนังสือเลิกจ้างไว้อยู่เลยซึ่งเขียนชัดเจนว่าสถานีหยุดทํางานคือยุบไปเลยพนักง,งานถูกเลิกจ้างไปทั้ง 100%ไร้มาตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไม่มีใครเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วลองไปดูตอนนี้ว่ามีใครห้อยบัตรพนักง,งานไอทีวีบ้าง